สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรณ์ค่ะนะครับนะโดยชมรมโหราศาสตร์เอกเรานะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะซึ่งมีผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะก็ติดต่อสอบถามนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตนะ Facebook สิริกรอภิรัตนะครับนะเบอร์โทร0619922645092592961ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวหรือจะเรียนไพ่ยิปซีก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้นะครับนะนะแล้วผมครับ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 นะและ ID Line AJTOP16 ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเอาละครับนะเริ่มรายการกันนะครับนะนี่ครับนี่คือหนังสือครับพร้อมไพ่นะครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนะครับทั้ง3ท่านที่มาดูครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะหนังสือพร้อมไพ่นะครับของอาจารย์พงพันธ์วงหนองเตยและอาจารย์กามลแสงวงค่ะชุดเมเจอร์นะครับ22ใบนะครับนะไพ่24ของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมพร้อมหนังสือคู่มือนะสอนเรียนไพ่24ได้ด้วยตนเองนะคะนะครับนะโดยท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับนะไปต่อเลยครับ VCD สอนเรียนไพ่24อาจารย์ขุนทองอัศนีนะอุทยาค่ะ1กล่องจะมี3แผ่นนะคะใช้ดู VCD ได้นะคะในมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะหนังสือท่านอาจารย์อรณาเปรศรีท่านเป็นที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรนะครับแล้วก็เปิดสอนด้วยนะครับนะในหนังสือเล่มนี้เปิดซอสคอนเปิดคอร์สสอนด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเรียนก็ติดต่อสอบถามได้ที่วิชาลายมือค่ะนะนี่ครับค่ะและวิชาดวงจีนนะคะโปยีสีเถียวครับดวงจีนครับตอนนี้ผู้แต่งตำรานี้ล่วงลับไปแล้วนะครับเหลือท่านอาจารย์อรณาเปรศรีนะครับในการที่จะสอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเรายังเปิดสอนอยู่นะครับแต่แค่เพียงว่านะครับต้องไปเรียนแบบส่วนตัวกันนะครับนะแล้วจะออกใบเกียรติบัตรให้นะครับนะสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและนี่ครับนี่คือหนังสือนะครับนะนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะของท่านอาจารย์กามลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะผู้โด่งดังนะคะช่วยกดแชร์กดไลฟ์ให้ด้วยนะอาจารย์สอนดีมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือท่านก็เขียนดีนะคะได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะว่าท่านเขียนดีจริงๆนะคะและนี่ครับมาตำนานเทพกรีกค่ะไพ่24ทั้ง78ใบค่ะนะครับติดต่อสอบถามได้ครับและนี่ครับค่ะและนี่หนังสือความหมายไพ่24นะคะว่าไพ่24ใบไหนจะต้องทำนายอย่างไรบ้างนะคะในทั้งหมด78ใบนะคะของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับนะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับนะนะครับนะอดีตผู้อำนวยการนะครับนะท่านเป็นคนผู้ก่อตั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิชาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นวิชาการจริงนะครับที่สอนในห้องนะครับนะถ้าไปเรียนที่สถาบันต่างๆนะเกี่ยวกับโหรเนี่ยนะบางวิชาเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วก็มีนะครับนะแต่บางวิชายังอยู่ก็ดีนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะกดแชร์ให้ด้วยครับผมนะแชร์รัวๆนะครับ999แชร์นะครับนะก็เนี่ยครับนะติดต่อสอบถามใครที่ต้องการเรียนเป็นคอร์สค่ะคอร์สเรียนไพ่24จิตสัมผัสนะคะโดยอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตคนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยนะคะนะสอนไพ่24จิตสัมผัสนะคะและอาจารย์แบงค์ฟาโรสอนไพ่ฟาโรศาสตร์อัยคุปนะคะจากประเทศอินเดียอียิปต์นะคะใครที่อยากจะเรียนก็มีแค่5ชุด5คนเท่านั้นนะคะที่สามารถรับได้นะคะที่เราเรียนได้นะคะนะครับรีบจองคอร์สจะมาเร็วๆนะคะคอร์ส3วันจบค่ะเรียน12ชั่วโมงนะคะวันละ4ชั่วโมงนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะ
กดแชร์ก่อนไลค์ก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นและคำถามนะคะครับผมนะแล้วผมครับใครจะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะตั้งสารถอนสารพิธีกรรมต่างๆก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครับนะวัชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 เอาละครับนะเราก็จะไหว้ครูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องต่างๆนะใครอยากจะถามอะไรช่วยแชร์แล้วก็ถามได้นะครับนะช่วยแชร์ให้ด้วยโอมนะโมพระพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปีนะโมพระพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปีนะโมพระพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนศายานะมหามโอมสีคเนศายานะมหามโอมสีคเนศายานะมหามเชิญเทพโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะเราจะมาคุยกันนะครับนะในรายการของเราในรอบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยนะครับนะเรื่องการความเชื่อของเทพทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ความเชื่อในการดูดวงเนี่ยถามว่าแม่นขนาดไหนมีคนมาถามผมตอบได้ว่าประมาณ 80-90% นะครับนะที่แม่นมากๆเนี่ยบางที่ก็ถึง100เลยนะครับนะถามว่าไพ่ยิปซีเนี่ยเชื่อได้ไหมถ้าเชื่อไม่ได้นะครับอยู่ไม่ถึงนะครับ200ปีนะครับนะจากแม่ย่าพาเมล่าของแมนสมิธค่ะนะครับนะที่เราทำมาตรงนี้รายการนี้นะครับที่เราทำมาตรงนี้ถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีกำลังใจมากมายนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะกดแชร์แล้วก็ถามได้นะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะครับนะถามว่าไพ่ยิปซีเนี่ยมันมี78ใบเนี่ยท่านอาจารย์โอเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายในตัวของมันคนที่เข้ามาถามก็คือเข้ามาถามจริงๆแต่ถ้าคนที่ต้องการเรียนแล้วอ่ะจะเข้าใจความหมายของไพ่ได้ง่ายไหมโดยท่านอาจารย์โอก็ถ้าเกิดว่าศึกษาไปเรื่อยๆนะคะรู้ความหมายไพ่ทีละใบไปก่อนนะคะตอนเราต้องรู้ธีมของไพ่ก็คือว่านิสัยของไพ่ลักษณะเด่นของไพ่รู้ว่ามันใบเนี้ยมันหมายความถึงอะไรนะคะไพ่ใบนี้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรืออาชีพเนี่ยค่ะจะต้องแปลว่าอะไรบ้างนะคะและอย่างนึงการวางผังไพ่มันมีระบบรายสัปดาห์รายวันค่ะแล้วแต่ที่คนคนนั้นจะกำหนดจิตนะคะว่าขอให้ไพ่เนี่ยอยู่ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะเสี่ยงทายขอให้เกิดขึ้นในระยะเวลา3เดือนบางคนขอให้เกิดในระยะเวลา1เดือนหรือบางคนขอเอาเรื่องด่วนๆเลยขอภายใน3วันนี้หรือว่าภายใน7วันนี้ก็ได้นะคะนะอย่างวันเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามต่อสิทธิ์นะครับนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับในการศึกษาไพ่เนี่ยท่านอาจารย์โอเนี่ยได้ไปเรียนมาหลายอาจารย์นะครับนะเรียนมาทั้งหมดกี่อาจารย์ครับอาจารย์โอก็เรียนมาทั้งหมด9ค่ะ9คนเข้า9อาจารย์นะแล้วแถมว่าท่านอาจารย์โอเนี่ยได้ศึกษาวิชาอื่นตามมาด้วยนะครับในการเรียนนะครับนะก็จะมีเลข7ตัว4ฐานหรือว่าคัมภีร์มหาสัตตเลขนั่นเองนะคะซึ่งใช้กับระบบมหาทักษะนะคะซึ่งวิชาเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะมันเชื่อมกันนะครับนะโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยก็เรียนแล้วนะคะสัตตเลขนี่อาจารย์โอจะชำนาญนะครับนะคัมภีร์มหาสัตตเลขชำนาญนะคะในการผูกดวงแล้วก็ทำนายได้นะคะทำนายออกมาอย่างละเอียดได้เลยว่าปีนั้นเนี่ยหรือว่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะนะถ้าเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามนะครับถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับรายการของเราในรอบนี้แต่คือรายการในรอบนี้เราจะจัดแบบสบายๆค่อยๆ คุยนะครับนะว่าไอ้วิชาไพ่อะไรนะฟาโรไพ่ฟาโรศาสตร์อัยคุปนะคะจากประเทศอียิปต์ค่ะสอนโดยหมอแบงค์ฟาโรนะคะผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำนายไพ่นะคะไพ่ฟาโรนี่รับเพียง5คนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจรีบมาจับจองนะคะคอร์สเรียนไว้ก่อนนะคะเรียนคอร์สเนี่ยเรียน3วันวันละ4ชั่วโมงนะคะเรียนทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะนะเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าจำนวนไพ่มันน้อยแล้วก็อย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าไพ่จะได้ผลิตอีกไหมแต่รู้แค่เพียงว่าการเรียนไพ่เนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยขึ้นกับความสามารถการที่จะดูได้หรือไม่ได้เนี่ยคือ1ครับคุณต้องตั้งใจอ่านหนังสือ2ครับคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเล่นไพ่นั้นจนเข้าใจครับผม
นะอ่ะมีเข้ามาถามแล้วนะครับนะแชร์แล้วค่ะนิวนะคะวันศุกร์นี้จะเดินทางไปเกาหลีจะผ่านตม.ไหมคะไปครั้งที่สองนะคะระวังนะครับจะไม่ผ่านเอานะครับนะนะจะไม่ผ่านเอานะให้นี้บอกว่าให้อธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะลองขอดูนะคะลองขอก่อนไปนะคะแชร์แล้วค่ะเอมนะคะมีแฟนแล้วความรักจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมคะเขาไปเรื่อยๆครับมันยังไม่หยุดอะครับนะคือมันเป็นความรักที่ยังไม่หยุดที่ใครสามวันนี่นะมันยังไม่หยุดนะครับนะไพ่บอกแค่นี้ครับนะแชร์แล้วค่ะกิฟต์ค่ะการเงินจะดีขึ้นไหมคะยังครับผมมันเป็นไพ่ดาบอะครับมันเป็นการเงินการเงินมันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะมีปัญหาเยอะนะครับนะแชร์แล้วค่ะพลอยคนที่คุยอยู่รู้สึกกับเรายังไงคะมันเป็นแค่เพียงความคิดเพ้อฝันนะครับนะหลงคิดหลงไหลในตัวเรานะแต่มันก็มีนะประเภทที่ว่าคือถ้าเกิดเขาคือเขาเหมือนแบบช่วงนี้กำลังหลงอยู่แต่ว่ามันจะมีช่วงที่เขาเกิดตาสว่างขึ้นมาถ้าเกิดเขาเลิกหลงเนี่ยค่ะมันก็อาจจะต้องใช้เขาเลิกคุณก็ต้องทำดีกับเขาไว้ด้วยเพื่อว่าเขาจะได้รักคุณตลอดไปเอาไว้อ่านนิยายนะแชร์แล้วเอาไว้อ่านนิยายแชร์แล้วค่ะกิ๊กแฟนเพิ่งเลิกกันไปมีสิทธิ์จะกลับมาไหมคะยังไม่กลับมาครับผม3วันนี้ยังไม่กลับมานะเอาอินมหาเสน่ห์ไปใช้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook อาจารย์โอเลยนะครับนะหลังวันเกิดนะคุณทําผิดกฎนะคะขอข้ามค่ะต้องดูคนอื่นเขานะคะแชร์แล้วครับชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วค่ะออยค่ะการเงินจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินมั้ยคะมีนะคะเป็นผู้ชายนะแต่ว่ารู้สึกเขาจะดุหน่อยนะหรือว่าเอาแต่ใจนะนิสัยประมาณนั้นอ่ะหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ช่วยด้วยแหละนะแชร์สามกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะในความรักกับสามีตอนนี้มีมือที่สามจริงๆใช่ไหมคะถามน่าจะใช่นะครับนะเพราะเป็นไพ่ดาบครับผมนะคำถามแบบนี้จริงๆไม่ควรจริงๆจะไม่ตอบนะแต่ว่าเอาตอบให้ละกันถือว่าให้หนึ่งคนนะความรักของคุณเนี่ยมันเป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับนะเป็นเงาจากเบื้องบนนะไปต่อแชร์สามกลุ่มถามแล้วแชร์แล้วค่ะเอ็มถามแล้วนะคะอะไรนะเอ็มมีแฟนแล้วความรักจะมีโอกาสกลับมาดีขึ้นไหมคะอีกนานไหมแฟนไม่สนใจเหมือนเดิมใช้อินมหาเสน่ห์ได้ไหมคะใช้อินมหาเสน่ห์แล้วตามเลยครับเลยค่ะตามเลยครับใช้อินมหาเสน่ห์จะติดตามเราแบบไม่ห่างเราเลยอ่ะใช่แล้วค่ะตะวันแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีกันไหมคะมาคุยกันได้ครับเป็นเพื่อนได้ครับนะยังต้องคืนดีได้แต่ว่ามันเหมือนคุณต้องเข้าแบบเป็นเพื่อนกันก่อนนะคุยกันใหม่คุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ค่ะกลับมาอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนนะไม่ได้กลับมาแล้วเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะคะต้องเปลี่ยนค่อยไปเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนะคะใช่แล้วค่ะหมูสามีคิดยังไงกับเราคะเขาก็กำลังคิดดูอยู่ครับนะคิดยังไงกับเราเขาคิดเยอะเลยค่ะนะคิดมากครับผมเครียดจะคิดยังไงถามว่าคิดยังไงคิดเหมือนแบบพิจารณาแล้วก็ใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณญาณของเขาโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการอาจารย์ทั้งหล่อทั้งสวยโอ้โหอาจารย์ไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้นะคะกำลังคิดอยู่หน้าจืดมากนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับขอบคุณแล้วกันนะคะคนอะไรนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วแชร์เรื่อยๆเอามาแล้วนะแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะใบข้าวหลังวันเกิดไปการเงินจะดีขึ้นไหมคะต้องสู้หนักเหนื่อยนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานอย่างหนักนะคะการเงินถึงจะดีขึ้นอินเท่าไหร่ในอินบ็อกซ์ครับผมนะติดต่อนะในอินบ็อกซ์ได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับอย่าเพิ่งโทรนะคะตอนนี้ทำไลฟ์สดอยู่ไปติดต่อได้ในอินบ็อกซ์นะครับมันเบอร์จานโอเองค่ะเนี่ยตามนี้ครับหรือจะ ID Line ก็ได้นะคะ ID Line osiri15 แล้ว osiri16 ohsiri15 นะคะแล้ว ohsiri16 ค่ะนะไปต่อครับเท่าไหร่ถามข้างหลังนะคะข้างหลังครับผมสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะคุณนายช่วงนี้จะได้ข่าวเกี่ยวกับแฟนบ้างไหมคะขอบคุณค่ะไม่ได้ข่าวเลยครับนะ3วันนี้รู้สึกจะเงียบเลยเงียบๆไป3วันนะคะแชร์แล้วค่ะ4กลุ่มจะมีโชคลาภไหมคะกุ้งยังไม่มีนะครับหัวแตกให้ระวังนะครับนะเงินออกเบ้าเข้าเออเ
ใช่แล้วค่ะแบมจะได้กลับมาคบกับคนที่ชื่อสีไหมคะยังครับผมนะสามดาบเสียบหัวใจครับยังครับสามวันนี้นะแป้งไม่มีแชร์แชร์แล้วค่ะแก้วผู้ชายคนนี้คิดอย่างไรกับเราคะคิดแบบครึ่งๆกลางๆครับ50-50ครับกำลังพิจารณาอยู่ก็เขาคิดว่าเขาจะต้องช่างใจอะไรบางอย่างเมตตามหานิยมคิดก่อนนะคะจะใจมา 50% ละจะบอกว่าใครที่ทำผิดกฎนะคะคือว่าถามผิดกฎอ่ะไม่มีแชร์ไม่มีชื่อถือว่าสละสิทธิ์นะถือว่าสละสิทธิ์ในการจะบอกว่าให้ถามมาใหม่ถูกต้องนะคะจะตอบให้นะคะอ่ะไปต่อเลยครับปูไม่มีแชร์นะคะไม่มีแชร์ขอข้ามครับแชร์แล้วครับโนครับจะได้เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารไหมครับคุณต้องให้แม่คุณช่วยอ่ะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะช่วยเหลือได้นะคะแชร์แล้วแป้งเสรีแชร์แล้วแป้งจะได้คบกับคนที่ชอบไหมมีโอกาสสูงครับเขาก็มีไมตรีนะถ้าเกิดเราเข้าไปนะคะนะโดยท่านอาจารย์คนนี้เขาไม่ปฏิเสธคนนะไม่ปฏิเสธครับอะไรก็ได้ครับมาเราคุยกับเขาก่อนนะคะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดในรายการท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดในรายการของเรานะครับนะฮะท่านเนี่ยมีลูกศิษย์มากมายนะครับหลายสิบคนนะครับนะแล้วไปติดตามเราได้ในช่องนะครับก็ส่วนใหญ่เรียนไปแล้วก็ทำนายเป็นทุกคนเลยนะคะทำไลฟ์สดกันเยอะแยะเลยนะ Facebook ชิริกรอภิรัตน์ค่ะติดต่อได้นะคะอินบ็อกซ์นะคะใครอยากเรียนไหนนะคะนะมีไพ่ยิปซีจิตสัมผัสสอนโดยอาจารย์โอ้ชิริกรค่ะแล้วก็ไพ่ฟาโรห์นะคะสอนโดยหมอแบงค์ฟาโรห์แล้วก็ลายมือและดวงจีนะคะสอนโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะคะใครสนใจเรียนก็สมัครกันมาได้นะคะนะครับนะส่วนใครต้องนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย O สิริ15และ ID ราย O สิริ16นะครับนะส่วนใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพตรวจพลังจิตได้ที่ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะมาช่วยกดแชร์ให้ด้วยเบนจรักแชร์แล้วเบนจรักมีแฟนแล้วความรักจะกลับมาดีขึ้นไหมคะทำยังไงให้ดีขึ้นคะต้องใช้อินครับผมนะตอนนี้แฟนคุณทิ้งคุณนะต้องใช้เครื่องรางของขลังในการเสริมดวงเหมือนเขาจะเบื่อแล้วไม่พอใจอะไรนะแต่คุณต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เขาเรียกอะไรกันเสริมดวงเสริมราศีสมานพลังร้าวคืนพลังรักด้วยอินมหาเสน่ห์ไปติดต่อ3ได้หลังไมค์ที่ท่านอาจารย์โอสอบถามได้หลังไมค์นะคะคือจะบอกว่าเมื่อกี้จัดทำไลฟ์สดรอบแรกเมื่อกี้ก็ยังมีคนมารีวิวให้เลยบอกว่าดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ทำให้ความรักเขาดีขึ้นมากเลยมานะคะเอมส้มกำแพงแสนส้มนะคะส้มสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะแชร์แล้วยังอ้อๆอยู่จ้ะระวังเรื่องของการใช้ร่างกายโดยที่ว่าคือเหมือนกับมันใช้แบบวัยรุ่นอะใช้แบบไม่รู้จักสภาวะใช้ใช้แบบสนุกสนานเกินไปอะค่ะMON นะคะมอนหรือเปล่าคะใช่แล้วครับมอนนะคะคนที่คุยด้วยชื่อเต้ยฮิตอย่างไงกับเราครับเมตตามหานิยมพยายามจะควบคุมคุณให้อยู่หมัดให้ได้เลยนะคะไปต่อครับเราในเดือนนี้หนูกับแฟนจะได้มาอยู่ด้วยกันไหมคะหรือเขาคิดอะไรอยู่คะยังไม่ได้อยู่ครับมันดู3วันนี้นะเขาโลกส่วนตัวสูงค่ะบอกตรงๆนะเขาอยู่เขาชอบอยู่คนเดียวมากกว่าครับแชร์แล้วค่ะน้ำความรักเป็นไงบ้างคะมันเป็นการสื่อสารติดต่ออยู่ไกลๆกันไว้จะดีถ้าเกิดมีปัญหาความรักอะไรคะติดต่อเราได้นะถ้าเรามีอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเพราะว่าอาจารย์ยังใช้เลยนะคะอาจารย์2คนเนี่ยก็ยังใช้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะให้อินจัดการได้หมดค่ะความรักเราก็ดีเสริมดวงเสริมราศีด้วยอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อไปต่อครับโดยท่านอาจารย์โอ้ถึงไหนละนะคนล่างสุดอ่ะเราตอบให้เขายังตอบไปแล้วเหลือคนล่างสุดเนี่ยเอมนี่ตอบยังอ่ะเอมไม่ใช่ข้างบนนี่หรอนี่โอ้เยอะจังเนี่ยอินมหาเฉลยเท่าไหร่คะอาจารย์นี่อ๋อไปที่ถามก็บอกให้ไปในอินบ็อกซ์ไงแฟนไม่สนใจเหมือนเดิมใช้อินมหาเสน่ห์ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเอมมีแฟนแล้วความรักจะมีโอกาสกลับมาคืนดีไหมคะอีกนานไหมเราตอบไปแล้วนะคะคุณเอมนะคะนะ
เดี๋ยวหนูอินบ็อกซ์ไปโอเคค่ะเอาละนะสำหรับรายการในรอบนี้นะครับผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอ้จะขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ